คือเมนูส่วนใหญ่เป็นอารมณ์แบบไทยโบราณมากพี่อ่ะภายใน10นาทีกูว่านี่จะเป็นคลิปที่เรารีแอคแรงสุดเพราะมันอร่อยดูซ่าดูซ่าคุณต้านะคะจุ๊บจับจุ๊บจับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ผมทรงใหม่กับรายการกินกับเกี๊ยวไม่ห่วงวารีเมโกวันนี้นะคะเรากำลังจะไปร้านที่เปลี่ยนแผนกระทันหันตอนแรกอะตอนแรกจะไปเจนกใช่ไหมกูชอบเรียกเขาเจอ้อยเหลือเกินเจ๊เจนกกระท้อนซิ่งเออแต่ทีเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเมื่อวานเปิดแอปวงไหนนะคะเพราะเมื่อวานนวดแอปวงไหนมาแล้วก็เปิดไปเจอคนแนะนำร้านบ้านยี่สานซึ่งเป็นของคุณแม่ตุ๊กตานะคะที่เราดูทุกวีทุกวันแล้วก็เลยขึ้นมาได้ว่าทำไมเราไม่ไปกินร้านเขาเพราะเป็นอาหารไทยแบบไทยดั้งเดิมนี่ที่ทำกันบ้านนี่ไงมากกุ้งทอดและซอสมะขามเออแล้วก็เลยแบบว่าเป็นเมนูนี้คือเป็นอาหารอาหารไทยแบบไทยนะคะแล้วก็จริงๆอยากไปทำพริกแกงด้วยว่าตั้งแต่ดูคลิปแม่แม่เขาเหมือนทำพริกแกงขายด้วยเครื่องไงเออเขาโขกเองแม่โขกเองเออก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะไปซะหน่อยซึ่งร้านอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย3นะคะก็จริงก็ถือว่าไม่ไกลบ้านเรามากอ๋อเออแต่รถติดวันนี้รถติดร้านเขาบอกเป็นเรือนไทยนะเอ้ยร้านดีดูดิใช่ร้านไม่เป็นเรือนไทยแบบนี้เลยไอ้เหี้ยพี่มากแกชัดหวังว่าจะได้เจอคุณแม่ตุ๊กตานะคะเวทเอฟซีไม่ต้องดูเขาพูดแบบเพลินมากแล้วเมนูทุกเมนูอ่ะเหมือนทำลอกกระเพาะทุกวันแข่งไอรอนเชฟเออจำชื่อได้ไอรอนเชฟไหมที่มาวันเชฟมารวมกันคือชอบตอนแม่เถียงกรรมการคุณก็จะว่าแม่แก่กับกรรมการเออแล้วก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าบอกอันนี้อันนี้ฉันก็ไม่รุ่งฉันนะฉันทำแบบนี้เนื้อเลยแม่เนื้อเลยเดี๋ยวไว้ถึงแล้วเราไปดูบ้านกันคุยวันนี้ปากวาวหวังมากต้องขอบคุณลิปกอจากแม็กซ์แน่ขอบเลยจะทรงผมคือไอ้เจ้าหะมากกูกับกาวที่สั้นเท่ากันแล้วเออจริงร้านอยู่นู่นถึงแล้วนะคะครัวบ้านที่สามเราก็เจอกับแม่ตุ๊กตาแล้วค่ะใช่ค่ะแม่จะอยู่ในเงามืดนิดนึงหลบร้อนอยู่แดดร้อนอยู่เออร้อนร้อนซูมได้แค่นี้ด้วยสุดแล้วนี่นะคะแสดงว่าวันนี้มีปูแน่เลยเอาเนี้ยละหนึ่งคือเมนูส่วนใหญ่เป็นอารมณ์แบบไทยโบราณมากแต่ได้ที่ตรงนี้ดีมากเลยถ้าใครมาสี่คนมาตรงนั่งหนาวก็ได้นี่คือโลเคชั่นการถ่ายคลิปของคุณแม่นะคะคุณแม่ตุ๊กตาถ่ายข้างบนแน่เลยเพราะฉันจำที่ได้หรือเปล่าไม่รู้คงมโนไปเองว่าใช่คุณเกียวคาดหวังอะไรกับอินจังกับการแกะมะพร้าวมากคุณคาดหวังอะไรกับร้านนี้คาดหวังว่ากุ้งซ้อนขาต้องอร่อยมากด้วยบรรยากาศอะมันทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบว่าโบราณจริงๆโบราณอย่าให้กับทีมกราฟิกใส่สบายให้อันนี้ขอให้มีสบายแล้วก็มีคนเดินลอยใช่ป่ะไม่เอาแล้วก็อาหารอ่ะเป็นเชิงที่แบบถ้าใครอยากกินฟิวชั่นอ่ะไม่มีเพราะไม่มีอาหารอะไรที่ฟิวชั่นเลยป่ะเป็นแบบเหมือนไทยเลยไทยแท้ๆเนี่ยถ้าใครชอบกินอาหารแบบจัดๆอ่ะไม่ว่าได้จะได้ไม่ได้แบบแต่คาดหวังว่าอร่อยคาดหวังว่าต้องแบบแซ่บๆไทยๆแล้วก็อยากเจอแม่ตุ๊กตาพีเวนนี้กูไม่ค่อยขอถ่ายรูปใครนะนี่หักยังไม่ชอบเป็นยังขอถ่ายรูปแม่ตุ๊กตาแล้วก็ถ้าเจอแม่สีตางอยากขอถ่ายรูปเหมือนกันมากดแม่สีตางเดินมาเลยจ้ะมาไงจ๋าอาหารไวมากจริงนะมาแล้วสองอย่างพริกกับพริกเป็นพริกอุ้ยน้ำปลาเลยเนี่ยปลากระพงทอดน้ำปลืออันนี้อะไรนะยำยำใบชาดูฉ่ำมากเลยอันนี้น้ำยำปลากระพงฉ่ำแบบไอ้ฉ่ำเปรี้ยวหวานเผ็ดแบบครบองค์ปลากระพงทอดน้ำปลาเขียวปลาอร่อยจริงน้ำปลาฉ่ำมากน้ำปลาในปลากระพงทอดน้ำปลากูว่านี่จะเป็นคลิปที่เรารีแอคแรงสุดเพราะมันอร่อยปูอันนี้ปลาทูต้มมาดันใช่ไหมปูเป็นรูข้าวสามขามมีคนมารีวิวว่าเล็กแต่ไม่เล็กนะเทียบกับมือนี่ว่าไม่เล็กนะชิมน้ำมะขามเนี่ยน้ำมะขามน้ำมะขามฉ่ำไหมฉ่ำมากฉ่ำไม่รู้กูยังไม่ได้ชิมขอชิมฉ่ำจริง
คนต้องคิดว่าเหมือนน้ำปลาแน่แต่มันไม่ใช่มันคนละรสชาติกับน้ำปลาเลยปลาทูต้มมาดันไม่เผ็ดมากพี่เพลินอันนี้ยำใบชะครามตัวยำกะทิแบบเลิศปูจ้าปูจ้าคือน้ำจิ้มอะหวานไม่หน่อยแต่ว่าปูอะสดมากตอนในคลิปนี้มีแต่คำว่าอื้อหืออื้อหือกินอะไรกินอื้อหือปูสดมากเลยอะปูแบบล่อนออกมาเลยอะชิมน้ำพริกปูไข่ดีกว่าเนื้อปูเป็นปูว่าถ้ามันอบอวนอะแล้วปูมันคือเป็นปูแบบไม่ให้วิญญาณปูใช่ไหมนี่คือก้อนปูเว้ยนี่คืออะไรนะต้มต้มข่าปลาสลิดอะค่ะปลาสลิดนิดนึงไม่ใช่ชิ้นใหญ่เลยเลือกกินไม่ถูกหรอกมันเป็นจานในจานนี้ขึ้นรสชาติมันยังไงบอกหมอสิต้มข่าฮะข้นๆเลยเว้ยแล้วก็แต่ว่าใส่ปลาสลิดแซ่บอันนี้เผ็ดนะใช่แต่ไม่ได้แซ่บมากอ่ะหมายถึงว่ารสมันแบบหัวกลมๆอ่ะเนี่ยแล้วเอาข้าวใส่ลงไปในต้มมาดันแล้วซดเป็นน้ำแบบนี้ไทยแลนด์โอเลี่ยงมากค่ะด้วยชิมต้มข่าปลาสลิดน้อยแต่เขาใส่เครื่องมาแบบครบเลยนะหมายถึงว่าพริกเพิกตะไคร้อะไรเงี้ยต้มขาเลิศเนาะอืมเหรอคนเขาบอกไม่รู้ว่าเรากินอ่ะเรากินแล้วอร่อยไหมเพราะหน้าเรานิ่งๆอร่อยจอยจุดแล้วเนี่ยหน้าตาเนี่ยคือจอยแล้วไม่ได้จอยธรรมดานะจอยชวนชื่นเลยคราวที่แล้วอ๋อเทปใหม่ล่าสุดสองพี่น้องเถียงกันเรื่องลูกชิ้นแป้งและแป้งวันนี้ไม่ต้องเถียงแล้วเขาปูแน่นมากได้แล้วเขาแกะมาให้เรียบร้อยเลยนะน่าทำเลยแหละเป็นไงคะสำหรับหลวนปูอร่อยมากค่ะหวานมันหวานมันกรุบกริบแล้วปูแน่นๆเออพี่อ่ะภายใน10นาทีคุณป้าเขาเอนจอยมากนะคะมันกรอบน้ำปลามันที่มันซึมไปในปลามันแบบรสชาติมันที่ปลาแต่ภาพที่ปลาไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือแล้วดูซากคุณต้านะคะจุ๊บจับจุ๊บจับคุณต้าเขายกบางตัวเลยเฮ้ยแต่เขาแบบทอดแบบกรอบจริงนะคะฟังเสียงได้โอ้ยฟันปลาไม่ได้แตกแต่ฟันนะคือแตกอันนี้คือซุ้มขนมหวานนะคะไปดูเมนูทั้งหมดมีบัวลอยไหมคะมีครับบัวลอยวิทันมีครับเอาบัวลอย1ค่ะลูกลานลอยแก้วไอติมโบราณทรงเครื่องนี่คือลูกลานลอยแก้วอันนี้คือไอติมโบราณแล้วก็อันนี้บัวลอยวิราชไปหาเขามาเป็นมาสเตอร์พีซเขาบอกว่ามันหายกินยากใช่คือบัวลอยวิราชเมื่อก่อนสาคูอ่ะเขาเรียกกันว่าวิราชอ๋อเมื่อก่อนสาคูคือวิราชดึงความรู้มึงถามเขามากูรู้เมื่อกี้เขาบอกว่าไอพวกสับปะรดอะไรเงี้ยเขาทำเองหมดเลยนะคือเขาปลูกแล้วก็ขึ้นต้นเองใช่แล้วก็คัดเม็ดนี่สีม่วงอันนี้แม่เขาก็สอนใน YouTube นะอ้าวเหรอนี่สีฟ้าดูดีเป็นแบบพลอย5สีเลยไหนเดินลูกลานลูกลานนี้น่าจะใบเตยมั้ยมันเลยเขียวๆใช่ใช่ใช่เขาบอกหากินยากนะลูกลานอันนี้ไอกินคราทีไอดิมาจีค่ะหากินยากเอ้ยแต่พูดสับปะรดน่ากินเฮ้ยอะไรวะข้นไหมเข้มข้นเหนียวนุ่มละลายแล้วละลายแล้วอันนี้แบ่งไอติมบัวลอยไหมเอาบัวลอยก่อนบัวลอยเลือกสีม่วงละกันช่วยอินสีม่วงตัวแหลงจริงเขาบอกมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนเลยดมดมกินยังไงนี่จะกินมะพร้าวอย่างนี้เลยกินเหมือนไอ้นี่เว้ยต้มที่เหมือนตัวหนอนอะเขาเรียกอะไรนะคงแข็งคงแข็งเหมือนคงแข็งขอรีแอคหน้าอย่างเดียวยังไม่ต้องพูดเยี่ยนี่แหละรีแอคแล้วข้างในเป็นไส้อะไรไม่รู้มันเหมือนน้ำโป่งไม่มีความรู้เลยลูกลานลูกลานหอมใบเตยไหมอ่อนๆกลิ่นอ่อนๆเย็นชื่นใจลูกลานแค่นึ่งใจเหมือนลูกชิดไหมไม่เหมือนเอ้ยมันเป็นอยู่กึ่งกลางมันอยู่กึ่งกลางระหว่างลูกชิด
แบบลูกตาลก็คือไม่หนึบมากแต่ก็ไม่หนึบมากใช่เนื้อจะไม่นุ่มแบบนุ่มๆเหมือนลูกตาลอ่ะแต่สู้ๆดึบๆหน่อยเหมือนที่คิดเฮ้ยนี่เป็นขนมให้กำลังใจอันเนี้ยสู้ๆสู้ๆตักกูกินดีกว่าคือฉันเริ่มที่บัวลอยวิลล่าก่อนเลยสีเขียวเดี่ยวซับแล้วกันใช่เหมือนว่าคือกูเหมือนเคี้ยวไปเจอถั่วถั่วแป้งคือถั่วใช่คือถั่วข้างในเป็นถั่วมันเหมือนเรากินถั่วแปะที่ใส่ในน้ำกะทิคองแข็งฉันว่าเขาไม่ทำข้นเกินจนกินไปสามคำแล้วไม่ไหวอ่ะไอติมกะปิมั่งเฟ้ไอติมสับปะรดเขาทำเองเชื่อมปลูกเองปลูกเองเชื่อมเองขึ้นต้นเองเลยใช่ลูกอ่ะยังเล่นลูกหลานลูกหลานเฮ้ยอร่อยอ่ะนี่ชอบลูกที่มันแข็งๆอ่ะใช่มันจะมีกรุบกรุบลูกแข็งถ้ามะพร้าวใส่ลงไปก็น่าจะอร่อยบัวลอยกับลูกลาน่ะหายากมือนี้มัน 450,000 รถไอ้กาวต้องเป็นแบบรถไอ้กาวเดี๋ยวไปสรุปกันบนรถเมื่อกี้เจอแล้วทีนี้ก็เจอเจ้าของร้านนะคะคุณแม่ตุ๊กตาค่ะคุณแม่ขาฝากร้านหน่อยค่ะร้านบ้านที่สานนะคะศาลาธรรมสมซอย25อร่อยเวอร์เบอร์ตองจ้าอร่อยเวอร์เบอร์ตองใช่ไหมคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ช่องของข้าวกับตาด้วยนะกดกระดิ่งจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขนมเยอะแยะเลยอย่าลืมได้เลยใช่ไหมได้เลยอ่ะหนูต้องกัดไหมใช่ไหมคะนุ่มๆเนื้อแน่นๆเอากัดเลยจะได้อารมณ์นุ่มมากเลยค่ะค่ะยิ่งกว่านุ่นใช่ทั้งนุ่มทั้งแน่นทั้งนวลทั้งหมดนอนหนูเอาหมดเลยขอบคุณค่ะอันนี้มีกรอบน้ำพริกหอยมีกรอบกินไม่เป็นกินแล้วหยุดไม่อยู่เขาเรียกเบรกแตกจ้าคุณแม่ขายเก่งมากค่ะเห็นไหมเนี่ยแน่นนอนอันนี้ไงสมุนไพรไทยหนักเลยกินไม่เป็นขั้วใหม่ๆเลยยิ่งมะพร้าวยิ่งอร่อยกินไม่เป็นกินได้หมดเลยนะกินไม่เป็นอันนี้อร่อยนะอ่ะเอาขนมต้มก่อนนะเดี๋ยวหนูลืมเบ็ดแตกก็ลองอร่อยกินไปเพลินๆนะเบ็ดแตกนะรับรองได้กินเพลินๆเจริญใจจ้าแซ่บเบอร์เบอร์ตองไหมคะแซ่บเบอร์หมดเลยจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งให้กิ้ง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 ไม่ใช่เราเรียนแม่ทำไมสรุปร้านบ้านยี่สานโชคดีมากเมื่อกี้ได้เจอแม่ตุ๊กตาตอนกลับพอดีคือแบบหันไปเฮ้ยแล้วก็คือคนต่อคิวขอถ่ายรูปพี่ว่าไอดอลจริงน่ารักไอดอลมันเกือบทุกโต๊ะอ่ะเออแม่น่ารักมากขายเก่งมากอร่อยเวอร์เบอร์ตองจ้าเบอร์ตองใช่ไหมคะสรุปอาหารเราสั่งไปทั้งหมด 2,780 บาทไม่มีแวดนะเพราะว่าไม่ใช่ในห้างมันก็เลยไม่มีแวดนะไม่ชาร์จกุ้ง250โอเคเนื้อปู450เนื้อปูหล่นก็ราคาประมาณนี้อ๋อกูเห็นว่าปูม้า980อ๋อก็ว่าแต่แสดงว่าปูม้าแพงเพราะว่าปริมาณไม่เยอะแต่อาจจะแพงที่ว่าแกะใช่เขาแกะให้มาแล้วแล้วก็ต้มข่าปลาสนิท200นอกนั้นราคาปกติหมด150 300แล้วก็ขนม40บาทบัวลอย50เท่านั้นนอกนั้นก็จะเราว่ามันแพงอาหารทะเลมั้งใช่มีปูที่แพงแต่เพราะว่ามันคงเป็นปูแก่ใช่แต่มันสดมากแต่สดมากจริงรสชาติรสชาติอร่อยเลยสำหรับอาหารไทยคือถึงเครื่องแบบข้นทุกอย่างแบบตั้งแต่เมนูแรกที่เป็นกระพงทอดน้ำปลาก็คืออันนั้นอร่อยมากต้องน้ำปลาอร่อยคนนี้เขากินฟาดไปเจองูใครเราเจองูคนนี้เจอเหี้ยต่อกลับมาที่อาหารต่อแล้วเดี๋ยวไปดูเหี้ยอาหารตั้งแต่จานแรกที่เป็นกระพงทอดน้ำปลาอร่อยเลยใช่น้ำปลาอร่อยมากจริงๆไอตัวน้ำยำอ่ะน้ำยำไม่ต้องแล้วก็ได้ใช่แต่เขาก็คงจะอาจจะเอาไว้แบบบางคนที่เขาชอบกินแบบเปรี้ยวๆหรืออะไรเงี้ยแต่ตัวน้ำปลามันอร่อยน้ำปลาอร่อยแล้วน้ำปลาแบบรสชาติดีแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรมากมายปลาทอดมาเกาะมากก็มาอิต้ากินจนหมดทั้งตัวไม่เหลือไม่เหลือเลยถือว่าคุ้มแล้วก็มีอะไรอีกต่อมาก็เป็นโหลดลกไม่ไอ้ยำชาคามก็ใช่ชาคามพอตอนแรกกาวจะกินถั่วพูแต่ว่าถั่วพูไม่มีก็เลยเป็นชาคามใบชาคามกุ้งใช่เป็นเหมือนยำถั่วพูแต่ว่าเปลี่ยนจากถั่วพูเป็นใบชาคามก็จะเป็นน้ำยำที่มีกะทิใช่เหมือนยำถั่วพูเลยทุกอย่างมีไข่ต้มมีกุ้งอะไรเงี้ยรสชาติแบบถึงมากแบบกะทิคือแบบข้นแบบมาดีเลยแต่ไม่ได้กินกุ้งมาไงกุ้งสดกุ้งสดอร่อยกุ้งกรอบรวบใช่แต่เป็นกุ้งตัวเล็กไม่ได้ใหญ่มากพอนอยู่ในยำถัดมาเป็นกุ้งพอซอสมะขามอันนี้อร่อยพอนอร่อยไหมพอนี่ได้กินแต่น้ำราดก็อร่อยแต่น้ำมะขามน้ำมะขามคือเป็นแบบ
เปรี้ยวหน่อยๆหวานหวานนำแล้วก็เปรี้ยวแล้วเค็มมันไม่เหมือนกระพงน้ำปลานะน้ำมันคนละแบบใช่แค่สีเหมือนกันเฉยๆใช่ใช่แล้วก็ปูปูไข่ล้นเออปูไข่ล้นปูไข่ล้นอร่อยปูไข่ล้นอร่อยแล้วก็คุ้มกับ400กว่าบาทที่จ่ายเพราะเขาคือจานมันดูเหมือนไม่ลึกใช่ไหมแต่มันลึกมากเลยนะเนื้อปูอ่ะเขาลอยมาเต็มจานเลยเว้ยไม่ได้มาแค่หย่อนนิดเดียวคือมาทั่วไปทั้งจานแล้วก็มีอะไรอีกต้มไงต้มข่าปลาสลิดโอ้อันนี้อร่อยปลาสลิดใช่อันนี้อร่อยมากคือปกติถ้าเรากินต้มข่าต้มข่าจะใสๆหน่อยเนาะใช่ต้มข่าไก่มันจะเป็นน้ำแบบที่แบบสดได้อันนี้คือไม่ได้ทำมาเพื่อสดทำมาเพื่อกินกับข้าวใช่ใช่ราดราดข้าวสวยร้อนแล้วก็ปลาสลิดก็ให้มาเยอะเพราะเราเอาถุงเอากลับบ้านเลยเออใช่มาเยอะอยู่เออไม่หมดไม่หมดแล้วก็มีต้มต้มมะดันปลาทูใบมะดันตัวปลาทูให้มา3ตัวเยอะอยู่รสชาติจะไม่ได้เผ็ดมากบางร้านจะทำแบบเผ็ดแบบเปรี้ยวอันนี้เป็นแบบเปรี้ยวๆอันนี้เปรี้ยวๆเพลินๆกินแล้วเหมือนแบบล้างคอได้แล้วก็มีอะไรปูนึ่งปูนึ่งปูม้านึ่งน้ำจิ้มอ่ะแอบเสียดายที่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดแม่หวานไปหน่อยแต่ปูสดสดเลยสดใบสดมากคือถ้าไม่สดเนื้อมันจะติดตามกระดองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ร่อนร่อนร่อนกัดมาปูก็คือหลุดออกมาเป็นเนื้อช่ำเป็นทั้งก้อนแต่ว่าถ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเผ็ดเปรี้ยวกว่านี้หน่อยก็จะแซ่บก็แซ่บแล้วก็ขนมหวานขนมหวานเราสั่งไป3อย่างมีไอติมมีบัวลอยวิลล่าบัวลอยวิลล่าแล้วก็ลูกร้านลูกร้านเออลูกร้านคือบัวลอยวิลล่าอ่ะเราต้องเดินไปตรงเซ็นเตอร์ขนมหวานนะใช่มันไม่มีอยู่ในเขียนในเมนูอันใหญ่รู้สึกว่าเขาอยากให้เราไปเลือกมากกว่า มันจะมีร้านที่เป็นเหมือนเขาทำสดใช่ไหมเออใช่ทำสดร้านเขาทำสดเหมือนแบบอยากให้ไปดูแหละบัวลอยวิลล่าอร่อยเพราะเราไม่เคยกินแบบหากินยากเหมือนอะไรนะคองแครงคองแครงเหมือนไส้ถั่วแปบแล้วก็เป็นคองแครงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวบัวลอยเขาทำมาจากเมล็ดสาคูปั้นเป็นก้อนๆเป็นขนมเออทำสีน่ารักนะทำเป็นแบบม่วงลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสีธรรมชาตินะข้อดีคือกะทิมันไม่ได้แบบข้นหวานเหนียวจนแบบกินยาวๆไม่ได้อะไรกินเรื่อยๆมะพร้าวอ่อนใช่มะพร้าวอ่อนแล้วก็ลูกร้านลูกร้านเนี้ยอร่อยแบบสดชื่นไอติมไอติมอร่อยใช่แล้วก็อะไรนะสับปะรดเขาทำเองสับปะรดสับปะรดสับปะแรดอะไรเงี้ยเขาจัดการเองหมดเขาไม่ได้เลี้ยงของหวานอ่ะของหวานซื้อกลับบ้านได้ใช่ไหมซื้อกลับบ้านได้แล้วก็จะมีขนมเว้ยที่ขายแบบขายแยกอ่ะเราซื้อขนมต้มมาเราซื้อขนมต้มมาแล้วก็คุณแม่ขายชิฟฟ่อนนะคะเราก็ซื้อชิฟฟ่อนมาแต่ชิฟฟ่อนอร่อยนะเดี๋ยวไปให้เตี๋ยกินกับกาแฟนุ่มนุ่มเนื้อแน่นแน่นเดี๋ยวไปให้เตี๋ยกินกับกาแฟสรุปวันนี้ทั้งหมดจ่ายไป 2,700 มันจะแพงที่ปูนึ่งนั่นแหละแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีปูม้านึ่งอ่ะก็อยู่ที่ไม่ถึงประมาณ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นถ้า 1,000 กว่าบาทเทียบกับการมากินทั้งครอบครัวคุณนะโอเคคือแบบนานๆทีพาพ่อแม่มากินอะไรเงี้ยเพราะจริงๆพอร์ชั่นที่เรากินเมื่อกี้คือกินได้6คนด้วยซ้ำเพราะมากินคนเดียวไม่น่าจะสนุกเพราะอาหารมันน่ากินหลายอย่างใช่มันต้องแบบสั่งมาหลายๆอย่างนิดนึงแล้วก็มีอาหารแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเขาเหมือนเขาดังน้ำพริกกะปินะแต่ว่าเราไปสนใจน้ำพริกปูไข่ใช่มากกว่าค่ะถ้าปูนี่มันยั่วเลยเพราะเราคือเป็นสัตว์กินเนื้อนะจ๊ะเราไม่กินอะไรน้ำๆนะคะถือว่าคุ้มค่าร้านอยู่พุทธมณฑลอะไรนะพุทธมณฑลสาย2สาย2สาย3วันนี้แล้วก็เปิดแมปมาได้เลยชื่อว่าบ้านที่สารร้านอ่ะถ้ามานั่งตอนเย็นน่ะแกบอกว่ายุงใช่ไหมเจอยุงแกวยุงแต่ว่าเพราะว่าเขาทำเป็นต้นไม้กับคูน้ำแต่อากาศดีแบบถึงว่าเย็นร่มเย็นอะไรเงี้ยคือเมื่อกี้ที่เรายืนถ่ายรูปข้างนอกร้อนแบบร้อนมากมีต้นไม้มาคุมนะแต่ในร้านอ่ะมีต้นไม้แต่ในร้านนะพอเข้าไปปุ๊บอ่ะเย็นแบบเป็นเรือนไทยอะไรเลยอ่ะเย็นสบายอะไรตื้นๆเนี่ยทั้งวันโอเคเอ้ยลืมโทรหาแพทเซนเจอร์เอ้ยโอเคแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะปิดแค่หน่อยไปแล้วนะคะทุกคนบาย